กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้เรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้มาจากคุณทะปณวัฒน์นะขอลายเซ็นแบบเตโชธาตขอลายเซ็นแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบภาษาอังกฤษด้วยค่ะนี่เลยชื่ออยู่ไหนนี่ค่ะคุณทะปณวัฒน์ครับนั่นบอกว่าทำอะไรก็ติดขัดค่ะอาจารย์คะก็เลยขอลายเซ็นนะครับใช่ค่ะลายเซ็นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาใช้เนี่ยให้มีการสมบูรณ์ในท่าทั้ง4นะครับแต่อย่าลืมลายเซ็นจะโดดเด่นกับอะไรเท่าไรก็ตามนะแต่สุดท้ายคุณต้องช่วยตัวเองด้วยการเจริญสมาธิกรรมฐานให้มากๆการเจริญสมาธิกรรมฐานมากๆเนี่ยมันผลช่วยอะไรช่วยทำให้คุณเนี่ยอย่างน้อยมีสติมากขึ้นในการใช้งานในการทำงานในเรื่องการเงินแล้วก็เพลิดเพลินในเรื่องของการใช้แล้วความสำเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับในการสมบูรณ์ในท่าทั้ง4ผมเลยมอบให้ทั้ง2แบบเลยครับเตโชธาตแล้วก็ลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษครับค่ะมาในส่วนของจดหมายท่านหนึ่งเนาะจากคุณรุ่งนภาค่ะบอกว่าเป็นโรคข้อกระดูกชา มีโอกาสหายหรือเปล่าแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะคุณรุ่งนภาเป็นโรคข้อกระดูกชานะครับค่ะอ๋อในนี้ก็บอกว่าเพียงแค่ทุเราดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากินยาได้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไปกินยาอะไรที่สะสมมากเกินไปก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วเนี่ยคุณต้องเลี่ยงๆหน่อยนะฮะมีโอกาสที่จะกินยาประเภทว่าคือถ้าหมอไม่ได้สั่งแล้วไปทานเองเนี่ยอันนี้อันตรายไปซื้อตามหมอตีต่างๆนะฮะอันนี้เป็นของที่ผลิตให้มีดูอย.ด้วยนะครับอาหารและยาเนี่ยสำคัญนะครับคุณรุ่งนภานะครับทุกท่านจะส่งจดหมายมาแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะระบุชื่อนามสกุลคำถามไม่ชัดเจนก็แล้วกันนะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีค่ะอาจจะเอาแบบลายเซ็นให้แบบนี้อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเช้าๆ 7-8 โมงเช้านะคะใครที่อยู่ใกล้ๆกำแพงเพชรหรือว่าน่าจะอยู่ทางกรุงเทพจะขึ้นไปหาก็ได้หรือจะทางภาคเหนือจะมาเจอก็ได้นะคะพรุ่งนี้ไปเจอกับอาจารย์ทาแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์นิสิกเรียนดีด้วยสำหรับพิธีไหว้ครูไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะไปเจอกันที่หน้างานได้เลยแล้วก็ทราบมาว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์นิสเองก็ลงพื้นที่นะดูแลเตรียมสถานที่ดูแลทุกคนแล้วด้วยมีรูปล่าสุดมาให้ชมด้วยนะครับมีรูปให้ได้เห็นกันด้วยนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้กราบสักการะบรมครูนะคะแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครูประจำปีของที่นี่ด้วยนะคะเราก็ไหว้คือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับวงสวงบูชาครูอาจารย์ธนิตเองก็มีครูขุยนะครับตัวศิลปะท่านเองก็ได้ครอบครูไหว้ครูนี่เป็นประจำนะครับในรอบปีนี้ครั้งที่2แล้วปีที่แล้วผมก็ติดภารกิจเนี่ยปีนี้จะไปบวงสวงแล้วก็มีโอกาสจะได้ครอบเสียนนะครูหมอยาให้นะครับครูหมอยาก็ถ้าใครมาที่นี่แล้วจะทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยสิครูเทพเนี่ยท่านเองแล้วก็ประธานพรอันนี้เทศศักดิ์สิทธิ์นะฮะณสารมสงฆ์พุทธแสนสุขใจนะบ้านสายย้อยนะครับอำเภอสายทองพัฒนาจ้ะนะครับก็ไปเจอได้แต่ว่าอาจจะต้องไปเช้าๆสักนิดนึงนะคะสัก 7-8 โมงเช้านะคะไปร่วมพิธีได้นะคะเสริมสิริมงคลใครที่อยู่กำแพงเพชรหรือว่าอยู่ทางภาคเหนือแล้วยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอครัวถาเลยนะหรือว่าอยากจะไปฟังเสียงครุ่ยของอาจารย์นิสิกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ไปร่วมพิธีได้นะคะทุกท่านที่จะไปเข้าร่วมพิธีไปเจอกันที่งานนะช่วงเช้าๆได้เลยนะคะสายสิทธิ์ของอาจารย์ธานินทร์ก็ไปครอบเสียงครูเวลาที่ผมนะเขาเรียกครอบให้อาจารย์ก็มอบให้ทางเสียนพระครูพ่อแก่ฤาษีพระพิฆเนศก็มอบให้วันที่5ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีเสียนครูพิราบด้วยนะครับมอบให้เมื่อ2ปีก่อนนู้นนะตอนรอพระพิราบนะนะฮะครับนะไปเจอกันได้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะสำหรับพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองนะคะ3ท่านแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์วันที่เท่าไหร่นะคะระบุชัดเจนนะคะก็ส่งตามที่อยู่ที่เราได้ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทีมงานจะได้จัดส่งนะทั้งของขวัญแล้วก็รวมไปถึงใครที่ได้รับลายเซ็นก็อย่าลืมส่งจดหมายมาเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามตารางบุญครัวถากิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์การ Miracle Channel TV และอย่าลืมนะคะ15พฤษภาคมเรามีนัดกันรีบโทรมาจองบัตรกันได้กับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
่